สวัสดีค่ะโอเคแสงได้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อนะคะอุ้ยอุ้ยวิธีสร้าง6หลักนะคะวิธีสร้างรายได้หลักล้านจากการตลาดออนไลน์นะคะโอเคเห็นแบบว่าเดี๋ยวนี้ใครมาก่อนเราจะดูไพ่ให้ ไม่ใช่ตอนแรกว่าจะดูไพ่ให้แต่ว่าทำเหมือนจะยังไม่ค่อยมีใครสนใจเดี๋ยวเรามาดูให้วันหลังแล้วกันนะแบบตอนนี้เราร้อนวิชาเราแบบชอบดูไพ่มากตอนนี้ออฟฟิศเราเล่นไพ่กันตลอดนะคะดูไพ่สวยมากบอกให้ผมมาดูเลยนะคะอันนี้ไพ่จะมีความหมายดีมากๆนะคะเป็นไงคะสวยไหมไพ่สวยไหมขอบคุณค่ะก็โอ้ยปิดไพ่เสียงดังโอเคก็มีคนถามว่าเราจะสร้างรายได้6หลักด้วยการตลาดออนไลน์ได้ยังไงเราขอแบบเราขอแสนคนเราไลฟ์เลยขอแป๊บนึงหลายคนสงสัยว่าเราจะสร้างรายได้6หลักด้วยการตลาดออนไลน์ได้ยังไงนะคะก็พูดตรงๆก็คือต้องลงมือทำอะเนาะพูดตอบแบบนี้จะตอบเลยดีกว่าลงมือทำอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยจึงครบโอเคก็วิธีการทำการตลาดวิธีสร้างรายได้6หลักด้วยวิธีสร้างรายได้6หลักจากการตลาดออนไลน์นะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องหาโปรดักต์นะคะหรือทดลองขายนะคะและทำก็คือทดลองขายหรือว่าถ้าเกิดเหมือนที่อ๋อมพูดว่าสำคัญอ่ะคุณต้องรู้ว่าใครซื้อของคุณคุณจะเอาไปขายใครคุณจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายในดวงใจของคุณก่อนว่าคุณอ่ะตั้งใจจะขายสินค้าชิ้นเนี้ยให้กับใครและโปรดักต์ของคุณคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าปุ๊บแล้วก็หาจุดเด่นของสินค้าของคุณว่ามีเอกลักษณ์อะไรเมื่อเราตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วเราก็หาจุดเด่นของสินค้าของเราจริงๆแล้วอ่ะการจะขายสินค้าได้อ่ะคุณก็ต้องเก่งเรื่องของการโพสต์คุณต้องโพสต์บน Facebook ให้เก่งคุณต้องทำคลิปวิดีโอให้เก่งคลิปวิดีโอที่สามารถปิดการขายได้ในคลิปเดียวหรือสร้างความผูกพันอย่างออมเนี่ยออมก็มีคลิปวิดีโอที่ปิดขายได้ในคลิปเดียวแต่ก็มีคลิปวิดีโอที่ออมไม่ได้ตั้งใจจะปิดขายแต่ก็สามารถที่จะปิดขายได้เพราะว่าคนประทับใจเรานะคะอย่างแรกสิ่งที่คุณจะต้องวางแผนก็คือคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะขายอะไรและสินค้าตัวนั้นมีจุดเด่นอะไรและชูจุดเด่นของมันจนมันกลายเป็นกระแสยกตัวอย่างของออมเนี่ยก็คืออาจจะมีคอร์สนึงใช่ไหมคะคำว่าคอร์สนั้นก็คือชื่อว่าคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบนะคะไม่ว่าคำว่าตังมาเพียบเนี่ยมันจะไปอยู่กับสมมติออมสอนไลน์แอดสร้างไลน์แอดให้ปังตังมาเพียบใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าตังมาเพียบเนี่ยมันกลายเป็นนามสกุลของออกไปแล้วจนเราได้รับการขนานนามว่าเป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบคือคนอื่นก็มีมาตังปังเพียบๆเนี่ยก็มีมาแต่มันกลายเป็นเราที่เป็นเราจริงๆนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องมีเอกลักษณ์นะคะสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวของคุณเมื่อเราสร้างเอกลักษณ์แล้วนะคะเราจะต้องหากลุ่มเป้าหมายให้เจอช่วงแรกๆของการซื้อโฆษณาบนโลกออนไลน์เนี่ยตอนแรกอันนี้นักเรียนทุกคนนะคะที่เรียนกับออกไปแล้วก็มาบอกออกว่าคือทุกคนมาหาออกเพราะว่าอยากจะได้เคล็ดลับในการทำธุรกิจใช่ไหมคะออกบอกไปแล้วว่าลูกค้าออกจะมีเทคนิคในการซื้อโฆษณาออกก็จะบอกว่าการซื้อโฆษณาเนี่ยมันมีแบบนี้นะมีกี่ประเภทมีกี่แบบโพสต์มีกี่แบบนะคะเมื่อมีการซื้อโฆษณาแบบนี้มีการโพสต์แบบนี้แล้วเนี่ยมีการซื้อแบบนี้มีการโพสต์แบบนี้แล้ว มีการซื้อโฆษณาแบบนี้มีการโพสต์แบบนี้แล้วเราก็ต้องทดสอบทดลองว่าคือในโลกออนไลน์บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันเจ๋งบางทีมันก็อาจจะไม่เจ๋งก็ได้
สำหรับคนอื่นคนที่จะบอกว่าสินค้ามันดีหรือไม่ดีหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าลูกค้าสนใจไหมนะคะอย่างออมเนี่ยก็ใช้ Google Trend บ้างเป็นบางครั้งหรือบางครั้งก็ลองทดสอบลองโพสต์ดูว่าอะไรที่มันเป็นกระแสแต่ว่าข้อดีของ Facebook อ่ะข้อดีของมันคือมันสามารถสร้างกระแสได้สามารถสร้างกระแสให้มันเกิดขึ้นได้แต่การที่คุณจะเป็นนักสร้างกระแสได้อ่ะคุณจะต้องใช้ทั้งเงินแล้วก็ใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งความคิดออกคิดถึงคำพูดของน้าออกครั้งนึงตอนนั้นออกไปขายของนะบอกว่าการขายของบนโลกการขายของแต่ก่อนยังไม่มีขายของออนไลน์นะคะน้าพูดว่าเวลาที่เราขายสินค้าน่ะตอนแรกอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องขายอะไรเราก็ค่อยๆขายไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วลองขายดูแล้วดูว่าคนอื่นเขาขายอะไรเมื่อเขาขายถ้าเราดูแล้วว่าอันไหนขายดีเราค่อยย้ายตลาดไปขายที่อื่นก็ได้นะคะหลายคนที่ประสบความสำเร็จที่ออบรู้จักอ่ะออบก็ถามเขาว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จเขาบอกว่าอ๋อเห็นญาติขายอยู่ญาติก็เลยแนะนำให้ขายญาติขายดีมากนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าออบจะไปเปิดร้านที่ไหนสักแห่งจะไปเช่าร้านขายของที่ไหนสักแห่งออบคงไม่เดินไปแล้วเอาเงินไปวางเปลี้ยงแล้วขายหรอกแต่ออบจะอยู่ตรงนั้นนะคะออบจะลองอยู่ตรงนั้นประมาณ1เดือนประมาณ2เดือนประมาณ3เดือนไปกินข้าวที่นั้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคลุกคลีอยู่ที่นั่นทำไมไปทุกวันนะคะอาจจะไปเที่ยวเล่นหรือไปเดินเล่นจนสนิทกับพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นแล้วออบนะคะค่อยตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราต้องรีบลงทุนนะคะสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะเข้าสู่วงการให้ได้ก่อนทำตัวให้เป็นคนในให้ได้ก่อนเมื่อเราทำตัวให้เป็นคนในให้ได้แล้วเมื่อเราเป็นคนในได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะล่วงรู้นะคะสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจอ่ะไม่ใช่การที่คุณมีเงินทุนแต่สิ่งสำคัญคือคุณรู้จริงในตลาดของคุณและทำให้มันเกิดความน่าเชื่อถือและก็ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญคนที่จะให้ข้อมูลคุณได้ดีที่สุดไม่ใช่ Google ไม่ใช่การเซิร์ชใน Google แต่เป็นการลงตลาดจริงบางคนไปเช่าแบบลงทุนบังกะโลไม่เคยไปบังกะโลนั้นเลยแล้วก็รู้ว่ามันน่าสนใจไปเซิร์ชดูแล้วมันน่าสนใจแล้วก็ไปลงทุนเลยได้ยินกระแสมาว่าดีแล้วก็ไปลงทุนเลยซึ่งสิ่งสำคัญนะมันไม่ใช่ว่าคุณเอาเงินมาเปลี้ยงแล้วคุณลงทุนได้เลยแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ข้อมูลอย่างอาจารย์ออบเนี่ยเขาเป็นอาจารย์สอนทำซื้อคอนโดใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าก่อนที่จะซื้อคอนโดที่นั่นน่ะเราต้องลองไปเช่าอพาร์ตเมนต์ถูกๆนอนดูแถวนั้นก่อนไปอยู่แถวนั้นก่อนว่าคนแถวนั้นกินยังไงอยู่ยังไงจนคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางตรงนั้นแล้วคุณจะรู้ว่าทำเลตรงนั้นน่ะมันดียังไงเวลาที่เราทำอะไรอ่ะบางทีเราจะใช้วิธีการหวานใช้วิธีการเหวี่ยงแหว่าสมมุติออกถามที่ออกพูดว่าทำไมคุณจะต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายทำไมคุณจะต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ลูกกลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าของคุณที่คุณจะต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ให้ทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของคุณก็คือคุณจะต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณมีพฤติกรรมยังไงเขาซื้อยังไงอันนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะออบขอยกตัวอย่างสูตรการทำธุรกิจของคนจีนแต้จิ๋วนะคะคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยเราจะเห็นคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยเขาจะเริ่มจากการทำธุรกิจก่อนทำธุรกิจเล็กๆก่อนนะคะเห็นไหมคะร้านแบบบางทีร้านอาหารของคนจีนที่แบบลองถามเขาดูว่าเขาเป็นจีนอะไรคนจีนแต้จิ๋วเขาจะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆที่ไม่มีความเสี่ยงก่อนแล้วเขาจะลองทำดูก่อนแล้วค่อยๆแล้วเขาก็ทำเป็นล็อกเล็กๆนะคะขอบคุณค่ะเขาจะทำเป็นล็อกเล็กๆก่อนในการทำธุรกิจออนไลน์ก็เหมือนกันสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องลองทำเล็กๆดูก่อนทำไมเราจะต้องทำคือเราจะต้องทำเล็กๆให้สำเร็จก่อนเวลาที่คุณจะขายของบนโลกออนไลน์ก็เหมือนกันคุณจะต้องทำเล็กๆให้สำเร็จก่อนคือคุณต้องมียอดขายหลักร้อยก่อนที่คุณจะมียอดขายหลักล้านคุณจะต้องมี
ยอดขายหลักร้อยแต่ถ้าคุณจะมีหลักล้านเลยออบก็ไม่มีปัญหาแต่สิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องหัดทําอะไรเล็กๆก่อนตอนที่ออบเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยออบก็ไปขายของในล็อกเล็กๆที่สะพานพุทธมันเจ๊งนะคะมันเจ๊งแต่ออบได้บทเรียนจากวันนั้นแล้วก็มาทําธุรกิจอีก 2-3 อย่างก็ตั้งแต่จบมาก็คือทําธุรกิจอะไรก็เจ๊งหมดก็มีได้ตังค์แต่คือมันไม่ใช่ยืนด้วยตัวของเราเองนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันทําให้เราเนี่ยเวลาที่เราทําแต่ข้อดีของการทําธุรกิจบนโซเชียลคือมันรู้ได้เลยนะคะอย่างคลิปเนี่ยเวลาออกพูดเนี่ยหมอบดูได้เลยจากยอดแชร์ดูได้จากการคอมเมนต์ออกดูได้จากการตอบรับได้เลยว่ามันดีหรือว่าดูจากยอด YouTube ว่าเอ้ยอันไหนสำคัญอย่างออกทำคอนเทนต์ออกก็จะสามารถเทสได้เลยนะคะเวลาออกพูดคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ไหนที่ได้รับความสนใจเนี่ยมันจะมาจากยอดวิวและยอดแชร์มันจะเห็น EP มันจะเห็นนู่นนี่นั่นเห็นสถิติแล้วก็ความถี่ของคนดูทั้ง Facebook อย่าง Facebook Fanpage นี่ออกถึงสนับสนุนให้ทำธุรกิจบน Facebook Fanpage หลายคนชอบขายของบน Facebook Profile เพราะตอนแรกมันมีคนเห็นเยอะออกบอกเลยนะคะว่ายอดไลค์กับยอดขายเนี่ยคนละเรื่องอย่างออกเนี่ยไลฟ์ Facebook Profile นะคะขายของไม่ได้นะเพราะมีแต่เพื่อนนะคะหรือคนที่คอยมาตามดูไลฟ์สไตล์ของออกหรือตามดูการโพสติ้งตองของออกนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่มาดูออกใน Facebookโปรไฟล์ไอ้ Facebook Fanpage ตัวเนี้ยไม่ว่าออกจะขายสินค้าอะไรจุ๊กจุ๊กจิ๊กเนี่ยบางคนยังมาขอซื้อนู่นซื้อนี่จากออมนั่นคืออะไรคะนั่นคือเป็นธุรกิจนะคะคือการมีเพจแล้วเราสามารถวัดผลได้เลยนะคะในการเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องทำคุณก่อนที่คุณจะแข่งก่อนที่คุณจะมีรายได้หลักแสนหรือรายได้หลักล้านหรือรายได้ร้อยล้านเนี่ยคุณก็จะต้องฝึกสร้างรายได้หลักร้อยก่อนรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนคือค่อยๆก้าวถึงแม้ว่าจะมีคนมาบอกคุณว่าเอ้ยทำแล้วมันได้อย่างงู้นอย่างนี้ออกไม่สนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยทำธุรกิจที่ตัวเองไม่ถนัดหรือไม่ได้รู้จริงหรือไม่ได้ชำนาญบางครั้งมันอาจจะมองว่ามันเป็นโอกาสแต่สำหรับออกบางทีมันถือว่าเป็นความเสี่ยงและเราไม่จำเป็นจะต้องรีบเสี่ยงอะไรนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นหนี้แบบฟอนเฟอะไรแบบว่าเราคือต้องเข้าใจว่าคนที่มี mindset โอเคถ้าเป็นมหาเศรษฐีนั้นเขารู้วิธีแต่ว่าเราอ่ะมี mindset อย่างออกก็เป็นมนุษย์เงินเดือนออกก็มี mindset เงินแค่หลักคือเงินเดือน 50,000 สำหรับออกมันก็เยอะแล้วอ่ะแต่ว่าออกแบบอยากจะมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนออกก็ต้องคือก่อนที่เราจะชนะโอลิมปิกเราก็ต้องชนะกีฬาสีก่อนเพื่ออะไรคะเวลาที่เราแบบวิ่งแข่งอ่ะม .1 สมมติกีฬาสีม .1 เราอาจจะวิ่งได้ที่โลเราก็ต้องกลับมาดูว่าทำไมเราถึงวิ่งได้ที่โหลนะคะเพราะว่าเราซ้อมน้อยหรือเปล่าหรือว่าเพราะเราขาสั้นหรือว่าโค้ชสอนเราไม่ดีมันไม่ได้หมายความว่าคุณวิ่งได้ที่โหลแล้วคุณจะต้องได้วิ่งได้ที่โหลตลอดบางคนออกตัวแรงมาถึงปุ๊บปั๊บขายได้เลยคือมันก็มีอ่ะแต่ออกก็คือบอกว่าให้เราคิดว่าเราเป็นคนส่วนน้อยก่อนให้เราเพื่ออะไรคะเพื่อว่าคือเหมือนออบเนี่ยแม้กระทั่งนักเรียนคนไหนมาลงทะเบียนกับออบอะออบรู้ได้3ว่านักเรียนกลุ่มเนี้ยมาจากไหนคนคนนี้มาจากไหนมาจากโพสต์ไหนและคำพูดประโยคไหนของออบในคลิปด้วยซ้ำออบรู้ทุกอย่างเหมือนกันเวลาที่เราทำธุรกิจอะเราต้องเหมือนหนึ่งเรารู้จริงแล้วรู้ทุกเม็ดหลายคนอาจจะบอกว่าอยากจะรวยงงๆอะไรอย่างเงี้ยคือออบมองว่าเรามันต้องโอเครวยงงๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าต่อมาเวลาที่คุณรวยงงๆแล้วหลังจากนั้นนะคุณก็ต้องสร้างสรรเงินของคุณต่อไปอย่างมีสติอยู่ดีถูกไหมคะอย่างแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เนี่ยอยู่ดีก็รวยพวกชั่วข้ามคืนไปขโมยถั่วของยักษ์มาอะไรมานู่นที่นั่นซึ่งไปขโมยของยักษ์มาแล้วคุณก็กลายเป็นเศรษฐีแต่ว่าหลังจากนั้นคุณรักษาสมบัติยังไงไม่มีใครมา นิทานไม่มีใครมาบอกว่าแจ็คอะได้รักษาสมบัติของตัวเองไว้ยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารวยช้ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรรวยช้ามันก็คือการเรียนรู้เมื่อคุณทำเล็กๆให้สำเร็จแล้วคุณก็ค่อยๆโคลนนิ่งม .1 คุณอาจจะวิ่งแพ้ม .2 อาจจะได้ที่เสียที่3ที่2ที่1คุณก็ต้องดูว่าหรืออันนี้ออกขอพูดเกี่ยวกับการโคลนนิ่งความสำเร็จนิดนึง
ถ้าเกิดคุณไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จเลยในชีวิตแบบคุณไม่รู้ว่าคุณจะสร้างเงินแสนยังไงให้คุณไม่รู้คุณจะสร้างตัวเองยังไงให้มีรายได้เดือนละแสนต่อเดือนสิ่งที่จะทำให้คุณมีรายได้100,000 บาทต่อเดือนให้คุณคิดถึงหนึ่งความสำเร็จของคุณว่าคุณมีมันได้ยังไงออบเนี่ยก็อาจจะเคยหลายคนอาจจะเคยฟังก็คือออบลดน้ำหนักภายใน3 เดือน15 กิโลโดยไม่ได้ใช้อาหารเสริมลดความอ้วนหรือว่าอะไรเลยคือใช้การออกกำลังกายแล้วก็การลดอาหารที่ถูกต้องนะคะแล้วออบก็เอาความสำเร็จในอดีตหนึ่งอย่างของออบนั่นแหละมาทำในการทำธุรกิจ นะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยสอบได้ที่หนึ่งคุณก็ต้องดูว่าคุณสอบได้ที่หนึ่งได้ยังไงถ้าเกิดว่าสวัสดีค่ะทุกๆคนออกไม่ได้ทักไม่ได้ยิงนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีรายได้คุณก็ต้องดูว่าเอ้ยออมเนี่ยทำออกก็กลับมาดูว่าทำยังไงออกถึงมีรายได้ออกถึงลดน้ำหนัก15 กิโลภายใน3 เดือนได้ออกก็ดูว่าอ๋อหนึ่งออกมีวินัย2ก็คือออกจัดเวลาได้ดีทำเวลาได้ดีคือเวลาออกกำลังกายออกคือตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ออกจะไปออกทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยนะคะเป็นเวลา2 ชั่วโมงทุกๆวันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาออกก็จะออกช่วงเย็นตั้งแต่5 โมงเย็นจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะตั้งแต่5 โมงเย็น5 โมงเย็น5 โมงครึ่งเนี่ยจนถึงทุ่มหนึ่งออกทุกวันนะคะเว้นแค่1-2 วันถ้าไม่ติดธุระอะไรก็คือเว้นพักผ่อนร่างกาย1-2 วันต่อสัปดาห์นอกนั้นคือออกตลอดนะคะคือตั้งใจออกกำลังกายตลอดนั่นคืออันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักแต่มันคือ mindset ของความสำเร็จนะคะแล้วก็ออบทำอะไรบ้างออบคิดอะไรบ้างออบเชื่ออะไรบ้างสิ่งที่ออบอยากจะเห็นที่สุดคือมันไม่ใช่ว่าออบอยากจะเห็นตัวเองผอมนะคะแต่ออบอยากจะเห็นว่าออบเนี่ยในชีวิตออบตั้งใจทำอะไรก็สำเร็จได้เหมือนกันออบอยากเห็นตัวเองทำอะไรได้ถึงเป้าหมายนะคะอะไรก็ตามในชีวิตที่คุณเคยทำแล้วถึงเป้าหมาย1 อย่างให้คุณเลือกออกมาถ้าเกิดว่าใครมีเขียนมาบอกออบได้นะคะว่าคุณทำอะไรสำเร็จไปแล้ว1 อย่างเสร็จแล้วก็เอาวิธีคิดตรงนั้นแหละมาทำธุรกิจอย่างออบก็จัดเวลาเข้าเรื่องนะคะเวลาที่เราจัดเวลาขายของออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะจัดเวลาเช่นวันนี้เราจะโพสต์ตอนกี่โมงช่วงเวลาไหนที่เราจะให้เวลาเราจะต้องมีเวลามีไทมิ่งอย่างออบเนี่ยโอเค2 ทุ่มฉันจะไลฟ์2 ทุ่มครึ่งฉันจะไลฟ์ยังไงก็ช่างฉันต้องไลฟ์พร้อมหรือไม่พร้อมฉันก็จะต้องไลฟ์อย่างไม่มีเงื่อนไขเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จสร้างเงินหลักล้านต่อเดือนเราจะต้อง1เราจะต้องมีเวลาที่แน่นอนในการทำงานถ้าสมมุติเราทำงานประจำถ้าเราทำงานประจำอยู่เรามีช่วงเวลาไหนที่เราจะทำงานเสร็จแล้วเราเริ่มสร้างแพลตฟอร์มในการทำงานแม้ว่าเราจะทำงานประจำเราจะให้เวลาในการทำออนไลน์เนี่ยกี่วันแล้วเราจะให้โอกาสในการทำงานนี้กับเรากี่วันแล้วเราคือเวลาที่เรามาทำออนไลน์เอาบอกเลยว่าเราจะต้องเลือกและจะต้องเลือกจริงๆแล้วเวลาที่เราเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือกจริงๆเลือกแบบที่ว่าคุณเลือกจริงๆว่าคุณจะทำมันแล้วนี่คืออาชีพของคุณต้องคิดอย่างนั้นคือบอกเลยว่าตอนนี้มันไม่ง่ายแล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ายากมันทำได้มันยังทำได้อยู่มันยังมีช่องทางคุณก็ตัดสินใจทำแล้วคุณจะใช้เวลากี่เดือนถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จคุณจะใช้เวลากี่เดือนให้มันประสบความสำเร็จเราจะต้องสร้างผลลัพธ์เล็กๆเช่นฉันจะต้องปิดการขายสมมติว่าเราจะต้องตั้งยอดขายเช่นสมมุติว่าคุณต้องการรายได้ช่วงแรกคุณอาจจะมีรายได้ไม่ถึงแสนหรอกนะคะขอหยิบกระดาษนิดนึงช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะมีรายได้ไม่ถึงแสนหรอกแต่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราต้องการรายได้เท่าไหร่สมมุติว่าช่วงแรกสมมุติว่าเราทำงานวันละ2 ชั่วโมงเราต้องการรายได้วันละอาทิตย์ละ 1,000 บาทแปลว่า 1,000 บาทคุณทำงาน7 วันอาทิตย์น้อยไปเนาะ 1,000 บาทคุณก็ต้องดูว่าคุณขายสินค้า
กำไรชิ้นละเท่าไหร่เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญนะคะในการวางแผนทำธุรกิจกำไรของคุณชิ้นละเท่าไหร่สมมติว่ากำไรของคุณเนี่ยชิ้นละ200บาทสมมติกำไรคุณเนี่ยชิ้นละ200บาทถูกไหมคะสมมติว่า คุณก็ต้องตั้งเป้าว่า1วันเนี่ยคุณต้องการขายได้วันละกี่ชิ้นนะคะหนึ่งวันคุณต้องการขายได้วันละสมมติว่า7วันคุณต้องการขายสินค้าให้ได้เดือนละ10,000ให้ได้สัปดาห์ละ 1,000 แปลว่าคุณต้องขายให้ได้5ชิ้นต่อสัปดาห์คุณก็ต้องวางแผนนะคะแล้วก็ทำมันการทำงานบนโลกโซเชียลที่ออกถ้าใครได้ดูออกในคลิปที่ผ่านมานะคะออกก็บอกว่าหลักการในการขายของออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะคะหนึ่งก็คือคุณต้องโพสต์นะคะเขียนโพสต์ให้น่าสนใจนะคะเขียนโพสต์ใช้รูปคุณจะต้องถ่ายภาพเก่งไม่ถ่ายภาพเก่งก็คือต้องถ่ายภาพให้สินค้าของคุณน่าสนใจทำให้คนอยากซื้อหรือทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องให้น่าสนใจต่อมาคุณก็ต้องซื้อนะคะซื้อโฆษณาเพราะถ้าคุณไม่ซื้อโฆษณาคุณก็จะไม่ได้เป้าตามที่คุณต้องการเพราะว่าถ้าคือคุณไม่มีหน้าร้านถูกไหมคะคุณจะต้องออกไปหาไปสร้างทำเลร้านค้าด้วยตัวคุณเองด้วยการจ้าง Facebook ไปแจกใบปลิวหรือเอาคลิปวิดีโอไปยื่นใส่หน้าคนให้คนอื่นเห็นเพราะว่าเราไม่มีหน้าร้านเราจะต้องใช้Facebook เนี่ยออกไปแจกใบปลิวแทนเรานะคะคุณก็ต้องดูว่าคุณจะต้องโพสต์แล้วก็คุณใช้เงินเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าคุณต้องการขายสินค้าสัปดาห์หนึ่งให้ได้ 1,000 บาทต่อเดือนต่อสัปดาห์สมมุติ4 1 1สัป1เดือนมี4สัปดาห์คุณก็จะมีรายได้เดือนละ 4,000 อันนี้คือแบบต่ำๆเลยนะคะคุณจะทำยังไงให้ขายของได้วันละกล่องทำให้สินค้าคุณออกวันละกล่องเมื่อคุณทำได้แล้วคุณก็เริ่มขยายให้มันใหญ่ขึ้นขยายตัวเช่นคุณอาจจะใช้งบวันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยคุณอาจจะซื้อโฆษณา100นึงคุณขายของได้5ชิ้นสัปดาห์ต่อมาคุณอาจจะเพิ่มเงินขึ้นคุณในขณะเดียวกันคุณก็จะต้องเพิ่มทักษะของคุณเขียนโพสต์ยังไงซื้อโฆษณายังไงให้ขายสินค้าไม่ใช่ว่าทำต่อๆกันมาเรื่อยๆคุณจะต้องมีการพัฒนาว่าเอ้ยคุณจะต้องเป็นนักสังเกตการแล้วการสิ่งที่คุณแบบละเลยไม่ได้เลยนะคะก็คือการซื้อโฆษณาเวลาคุณซื้อโฆษณาคุณต้องคอยเช็คเรตติ้งตัวเองตลอดเวลาว่าวันนี้ซื้อโฆษณากลุ่มเป้าหมายเนี้ยคุณจะต้องจดมีสมุดจดว่าเอ้ยกลุ่มเป้าหมายเนี้ย กลุ่มเป้าหมายเนี้ยมาซื้อสินค้าเราไปกลุ่มเป้าหมายเนี้ยมาคอยซื้อสินค้าเราไปแล้วเราอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะมีสินค้าที่จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าโฆษณาได้ก็คือการ remarketing ลูกค้าคือการเก็บฐานลูกค้าไว้นะคะการเก็บฐานลูกค้าไว้ก็คือการพาลูกค้าไปไว้ที่ LINE Ad นะคะหรือไม่ว่าจากที่ไหนก็ตามเก็บฐานลูกค้าไว้ที่ LINE Ad มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นฐานลูกค้าที่ดีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านทำให้เราเนี่ยสามารถ remind ลูกค้าได้อันนี้ทำให้เราได้เปรียบในการทำธุรกิจออนไลน์นะคะต่อมาแล้วเราก็เริ่มตั้งถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีสมมุติสินค้าเราอ่ะชิ้นละ200บาทถ้าเราอยากจะได้200บาทเราก็ต้องหารสมมุติ100,000สินค้าเราชิ้นละ200บาทเราก็ต้องขายสินค้าให้ได้เดือนละ500ชิ้นต่อเดือนสมมุติ1เดือนมี300มี30วันก็หาร30แสดงว่าเดือนวันหนึ่งเราจะต้องขายสินค้าให้ได้วันละ16กล่องนะคะเพราะฉะนั้นโอเคเราก็ต้องตั้งว่าอย่างน้อยวันหนึ่งเราต้องขายให้ได้วันละ20กล่องถูกไหมถ้าสินค้าเรามันกำไรชิ้นละ200เราก็ต้องขายสินค้าของเราเนี่ยให้ได้วันละ20กล่องนะคะแต่มันไม่จำเป็นว่าต้องให้ได้อย่างนั้นทุกวันเพราะบางทีเวลาที่ขายดีที่สุดอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือช่วงต้นเดือนหรือช่วงกลางเดือนอันนี้มันก็อยู่ที่เรานะคะมันอาจจะมาขายดีที่สุดวันสุดท้ายของเดือนก็ได้นะคะอาจจะเป็นเราอาจจะเล่นโปรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้ได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีงบโฆษณาถ้าเกิดว่าคุณมี
ถ้าเกิดว่าคุณมีงบโฆษณาแบบคือบางคนไม่ยอมจ่ายอ่ะคือเคยคือหลายคนอ่ะไปรับของคนอื่นมาขายอ่ะก็เจ้าของแบรนด์ก็ไม่ได้เคยบอกให้คุณซื้อโฆษณาไม่ได้เคยมาสอนให้คุณซื้อโฆษณาเขาก็บอกว่าคุณไปโพสต์ Facebook ของคุณแล้วก็ขายแต่ความจริงอ่ะที่มันจะทำให้คุณขายได้แล้วก็ทำให้คุณเนี่ยมีตัวแทนหรือได้ยอดขายต่างๆอ่ะก็คือคุณจะต้องมีการซื้อโฆษณาทำให้คนเนี่ยเข้ามาหาของคุณได้นะคะแต่ถ้าคุณได้ล็อตใหญ่ไปอันนั้นเราก็โอเคนะคะ1616กล่องสมมุติว่า20กล่องต่อวันถ้าคุณมีรายได้100,000เพราะฉะนั้นคุณจะต้องคือถ้าคุณต้องการรายได้100,000คุณก็หักไว้เลย 10% คุณก็ต้องซื้อโฆษณาประมาณ10,000บาทต่อเดือนอาจจะน้อยกว่าก็ได้หรืออาจจะมากกว่าก็ได้แต่ถ้าคือเราก็ถือว่าเป็นการจ่ายค่าเช่าร้านนะคะเราก็ต้องคำนวณว่าเอ๊ช่วงเวลาไหนนะที่เราอาจจะซื้อโฆษณาอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนก็ได้ที่เราอัดเข้าโฆษณาเยอะหน่อยตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่10เนี่ยถึงวันที่5ของเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องซื้อนะคะซื้อโฆษณานะคะก็คุณสิ่งที่คุณจะต้องฝึกคือทักษะในการตั้งกลุ่มเป้าหมายการเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่เราจะได้จดจำไปว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายนี้ขายดีนะกลุ่มเป้าหมายนี้ขายไม่ดีนะนะคะกลุ่มเป้าหมายนี้ขายดีกลุ่มเป้าหมายนี้ขายไม่ดีก็เลิกขายดีก็ขายต่อแล้วถ้าเกิดการกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดอย่างคีย์เวิร์ดเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดคุณขายสินค้าให้กับคนนครพนมไปแล้วถูกไหมคะคนนครพนมเนี่ยได้ครีมกันแดดคุณไปหมดแล้วแล้วถ้าเกิดคุณอัดเงินเข้าไปอีกคุณจะขายได้ไหมก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนไปขายให้คนโคราชใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณอยากจะขายของให้คนนครพนมคุณก็ต้องขายอย่างอื่นคุณอาจจะขายเซรั่มขายน้ำแร่แล้วคุณก็ระหว่างนั้นคุณก็ขายของให้คนโคราชไปคนโคราชอาจจะขายเพิ่มเข้าไปอีกแต่ว่าคุณจะต้องดูถึงคีย์เวิร์ดของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดคุณต้องการจะมีรายได้6หลักต่อเดือนคุณก็เอากำไรของคุณมาคูณกับจำหะมหารนะคะเอากำไรของคุณมหารกับจำนวนของสมมุติต้องการเงิน100,000บาทนะคะคุณก็เอามหารคุณก็เอามหารกับยอดกำไรของคุณอย่างนี้100,000บาทหาร200เท่ากับ500ใช่ไหมคะ500ชิ้นแล้วเราก็ต้องถามตัวเองว่าทำยังไงเราถึงจะขาย500ชิ้นวันหนึ่งเราต้องซื้อโฆษณาเท่าไหร่นะคะแต่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะทำให้เรานะคะขายสินค้าได้ดีนะคะแล้วก็มีกำไรได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็ขายดีเราก็อยากขายดีแต่เราจะต้องตั้งเป้าหมายเพื่อที่เราจะได้ทำเป้าหมายของเราเนี่ยให้สำเร็จแล้วต้องมีการวิเคราะห์เป้าหมายนะคะไม่ใช่แบบไม่ทำอะไรเลยแล้วอยากได้ยอดขายคือคุณต้องทำและทำและทำและฝึกและฝึกและฝึกแล้วเขียนโพสต์แล้วก็ทำแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วคุณก็บอกว่ามันทำไม่ได้มันยากมันเอาบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากเลยคุณก็แค่มีแบบสมมติแจ็คเก็ตยีนตัวนี้สมมติออกอาชีพของออกคือขายแจ็คเก็ตยีนออกก็แค่ลงรูปแจ็คเก็ตยีนถ่ายรูปแจ็คเก็ตยีนถ่ายแบบแจ็คเก็ตยีนเสร็จแล้วก็เขียนโพสต์ลงราคาทำโปรโมชั่นซื้อโฆษณาเมื่อมันเด้งฟีดไปหาลูกค้าแล้วลูกค้าเกิดการตัดสินใจก็เกิดการซื้อขายกันได้อันนี้ง่ายนิดเดียวเลยนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่แบบแล้วอีกอย่างนึงหลายคนผูกติดตัวเองอยู่ที่อาหารเสริมและครีมจริงๆไม่จำเป็นต้องขายครีมก็รวยได้นะคะขายเสื้อผ้าก็รายได้เดือนละล้านเหมือนกันนะมันมีสินค้าหลายตัวนะคะคุณจะต้องทดลองแล้วก็ดูอย่างอื่นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแล้วก็ลองหาดูนะคะซึ่ง Alibaba AliExpress 1688แบบเยอะมากเลยนะคะที่คุณจะรับหรือคุณจะไปรับสินค้าจากสำเพ็งคุณอาจจะขายของเล่นเด็กหรือคุณอาจจะขายของกินหรือว่าอะไรแต่ถ้าคุณขายของแต่ในเฟซมันก็ขายไม่ได้อะค่ะสำคัญก็คือคุณจะต้องถ้ามันจำเป็นต้องไลฟ์สดคุณก็ต้องไลฟ์เพราะว่าอะไรคะเพราะไลฟ์สดมันได้กำมันมีคนเห็นมากกว่านะคะคุณก็สามารถพรีเซนต์นะคะพรีเซนต์สินค้าของคุณออกมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะคะในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ให้มีรายได้6หลักต่อเดือนอย่างแรกนะคะคุณต้องลองทดลองนะคะทดลองทำให้เกิดยอดขายตามเป้าของคุณครั้งแรกมันอาจจะเป็นแค่รายได้หลักพันแล้วคุณก็โคลนนิ่งซ้ำ
cloning ซ้ำทำซ้ำในสิ่งที่เวิร์กและเลิกทำในสิ่งที่ไม่เวิร์กต่อมาให้คุณตั้งเป้าหมายถ้าคุณอยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนคุณก็ต้องเริ่มต้นทำคุณต้องเริ่มต้นทำเริ่มต้นทำเริ่มต้นทำนะคะเริ่มต้นทำว่าเฮ้ยทำยังไงต่อมาการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะการใช้งบในการโปรโมทหน้าร้านของคุณนะคะเอาแค่ 10% ของยอดขายหรือมากกว่านั้นก็ได้ถือว่าเป็นค่าเช่าร้านนะคะแล้วลองขายแล้วก็เก็บฐานลูกค้าไว้นะคะนี้เป็นเทคนิคในการขายสินค้าให้มี6หลักต่อเดือนนะคะวันนี้หมดแล้วก็วันนี้ออบขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สำหรับใครที่สนใจคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบก็สามารถลงเรียนได้นะคะก็แล้วมีคนถามว่าเรียนก็คือออนไลน์ 2,990 นะคะเรียนใน Facebook Group นะคะแล้วสำหรับคนที่อยากจะเรียนเวิร์กช็อปกับออบนะคะมีเสาร์อาทิตย์ที่4-5พฤศจิกาแล้วก็มี S class S class ต่างจากธรรมดายังไงนะคะ S class ก็จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับคนที่ต้องการแบบเรียนจบแล้วอยากจะอยู่กับออบแล้วซื้อโฆษณาซึ่งมีหลายคนทำโพสต์เขียนโพสต์เสร็จแล้วซื้อโฆษณาก็ขายสินค้าได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณมีสินค้าแล้วคุณซื้อโฆษณาคุณก็ขายได้เลยนะคะเพราะหลายคนก็มีเสื้อแล้วก็ซื้อโฆษณาก็ขายได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบมีอะไรลึกลับซับซ้อนนะคะโอเคแต่ว่านักเรียนที่เขาเรียนจบจากออบอ่ะเขาจะชอบพูดว่าลงแล้วค่ะใช่ค่ะคุณลีไกมีนักเรียนที่ลงกับออบเขาพูดว่าก็ต้องดูจนเก่งดูจนซื้อเก่งช่วงแรกๆก็ซื้อไม่เป็นคุณก็ต้องซื้อให้เก่งอ่ะซื้อจนคุณเข้าใจตอนแรกๆเหมือนเราลงเรียนนะคะเราก็ชิมลางไปเรื่อยๆนะคะชิมลางไปเรื่อยๆว่าเอ้ยการซื้อโฆษณาถ้าเราซื้อเก่งแล้วค่ะเราจะเข้าใจแล้วเราก็จะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เก่งขึ้นนะคะช่วงแรกคืออาจจะ30แต่คือซื้อน้อยมันก็ไม่ได้ผลอ่ะเนาะอาจจะ100บาทหรือ200บาทเหมือนกับทดสอบบอกเลยว่าแม้แต่อาจารย์เองอ่ะตอนซื้อโฆษณาแรกๆอาจจะใจเสียไปเลยบางคนก็ซื้อแล้วได้บางคนก็ซื้อแล้วใจเสียไม่กล้าซื้ออีกเลยอันนี้เราก็ต้องแบบทดลองทดสอบเพราะว่าการซื้อโฆษณาบน Facebook มันก็ทำเงินจริงๆนะคะแต่ถ้าใครแบบไม่ถนัดก็สามารถเรียนคอร์สสร้าง6หลักจาก Lazada คอร์สสร้าง6หลักจาก Lazada เนี่ยจะเหมาะกับคนแบบขยันแต่ขี้เกียจคิดแบบไม่อยากจะโต้ตอบกับใครก็สามารถคือคุณมีสินค้าคุณขยันลงคุณก็ขายได้แล้วคือมันขายค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเมื่อคุณขายไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าสินค้าชิ้นไหนขายดีคุณค่อยรับมาเยอะๆคุณค่อยสั่งมาจากจีนหรือค่อยสั่งมาจากซัพพลายเออร์แล้วคุณก็ขายมันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนเริ่มต้นคุณก็ต้องแบบค่อยๆทำมันก่อนนะหลักๆถ้าเกิดคุณซื้อโฆษณาเป็นคุณพูดคลิปเป็นคุณสร้างเพจให้น่าเชื่อถือได้ยังไงก็ขายได้แน่นอนค่ะนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้ออบขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักออบได้ที่แอดออบขวัญ นะคะ AOBKWAN นะคะแอดออบขวัญแล้วก็หรือโทรคุยกับออบได้ที่0989922498หรือทักแชทมาก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากสร้างหลักนะคะหรือ7หลักก็ได้นะคะหรือ10หลักก็ได้นะคะแต่คุณจะต้องคำนวณว่าคุณจะต้องมีกำไรกี่ชิ้นและคนมาซื้อของคุณกี่คนนะคะถึงจะได้ตามเป้าหมายนะคะบางทีอาจจะได้ลูกค้ารายใหญ่มาก็ได้เนาะบางทีคนคนเดียวที่เดียวอาจจะซื้อสินค้าเราเยอะก็ได้เนาะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ